นี่มันเป็นสะพานที่จะทอดยาวไปถึงไหนกันแน่เนี่ยแล้วผมจะเจออะไรกันข้างหน้าเฮ้ยผมเจอแล้วครับผมเจอแล้วไปดีครับวิ่งขณะนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงบึงน้ำที่เราตามหาตั้งแต่ต้นรายการที่นี่เป็นบึงน้ำดึกดำบรรพ์ที่ผมเคยเข้ามาครั้งหนึ่งแต่ได้เจอกับสัตว์ประหลาดที่น่าตกใจขนลุกน่าจะพึงกลัวมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผมเดินก่อนครับว่าในนี้จะมีอะไรมั่งครับแม่งมีจระเข้หรือเปล่าโอ้ยดอกไม้สีชมพูสวยจังเนี่ยช่วงนี้อะไรก็เป็นสีชมพูไปหมดเลยเพราะว่าเราเป็นคนแบบนี้ครับวันแววไปหมดแล้วอันนี้คือลูกจากนะครับเอามากินได้ครับเชื่อมถึงน้องตัวน้ำตาลตัวนี้ก็เป็นต้นจากครับเอามาเป็นทำเป็นหลังคาได้ครับผมก็จะมีขึ้นในพวกตามแถบน้ำกองกลางอะไรเยอะแยะนะเฮ้ยเราเจออะไรแล้วล่ะครับมันขึ้นมามันสูบไม่นิ่งเลยครับไอ้มือนิ่งดิเต่านั่นเองกลับมาเดี๋ยวตัวเราจะไปนะครับเราจะเดินไปนะครับเต่ามันออกมาล่อเราแบบนี้อุ้ยเฮ้ยมันไม่ได้มีตัวเดียวนี่หว่านี่มันคือเต่าอะไรแน่ตัวมันมีน้ำออกมานะครับน้ำพวกนี้อาจจะเป็นน้ำที่ระบายความร้อนในขณะนี้เพราะว่าตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนครับถึงผมจะอยู่ในป่าดงดิบแห่งนี้แต่ผมร้อนและเหงื่อแตกไม่รู้ทำไมครับดูแต่งตัวก็ขณะที่เรากำลังพูดกันอยู่นี้ไอ้เต่าตัวนี้ก็ลงไปแล้วแต่ผมเห็นเต่าว่ายน้ำอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งและเต่าอีก3ตัวอยู่ตรงนี้ไม่ต้องมองไม่ต้องสนใจไม่ได้ไปหามันอยู่แล้วนี่ครับตัวเล็กใหญ่แล้วก็ใหญ่มากไล่ลำดับกันไปเลยเหมือนกันว่าไอ้ตัวลูกพี่เนี่ยอยู่ข้างหลังนะครับเป็นไงล่ะครับป่าที่ผมตามหาอันนี้ต้นอะไรไม่รู้มันเหมือนกับพวกต้นที่อยู่ตามป่าชายเลนไงเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาค้นหากันต่อไปและที่เราเห็นตรงนั้นคือลอตเตอรี่เก่าบ้าสิมาได้ไงวะใครไปแขวนไว้เนี่ยเรายังเดินสำรวจกันต่อไปครับไม่น่าไปดูอะไรเมื่อกี้เลยนี่มันเป็นสะพานที่จะทอดยาวไปถึงไหนกันแน่เนี่ยแล้วผมจะเจออะไรกันข้างหน้าจะเจอคนหรือเปล่าวะเมื่อกี้มีเสียงคนตะโกนร้องกรีดร้องอย่างแบบตกใจอ่ะเขาอาจจะเจอสัตว์ร้ายอะไรในป่าดงดิบนี้แล้วก็เป็นได้พูดเร็วพูดช้าบ้าบอก็แต่ต้นไม้ครับมันเป็นป่าดงดิบจริงๆก็อย่างที่บอกครับตอนนี้เราอยู่ในป่าดงดิบกันจริงไปกันต่อไปนี่แหละครับมันเป็นป่าจากเหมือนป่าที่อยู่ตามป่าชายเลนนะครับก็พื้นที่แบบนี้ถ้าอุดมสมบูรณ์มากๆอาจจะมีจระเข้มาอยู่ได้ก็เป็นพวกจระเข้น้ำเค็มนะครับที่ดุร้ายและตัวใหญ่เราอาจจะเจอจระเข้กันจริงๆก็ได้ในนี้เป็นยังไงล่ะเพื่อนๆซูมแม่งเลยนี่โอ้มันมีรากของต้นไม้ได้ขึ้นมาเป็นลักษณะของต้น
พวกต้นลำพูต้นกงกลางอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าผมไม่ได้มั่วเพื่อนๆเห็นไหมครับมันคือรองเท้าบูทข้างหนึ่งซึ่งรองเท้าบูทข้างนี้อาจจะเป็นรองเท้าบูทของคนงานที่ทำงานอยู่รักษาป่าที่นี่แล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงนี้ก็ได้น่ากลัวจริงๆไปมั่วทั่วเลยใครเอาปลาจะโดไปกินหมดวะเขาที่แล้วมาอยู่เยอะเลยเฮ้ยนั่นมันเหมือนเป็นเกาะเลยครับแต่มันไม่มีทางเข้าไปแล้วก็มีการเฮ้ยผมเจอแล้วครับผมเจอแล้วไปดิครับวิ่งวิ่งไม่ได้ทุกคนว่าตื่นเต้นเกินไปผมเจอแล้วครับสัตว์ร้ายสัตว์ใหญ่จะวิ่งไม่ได้เดี๋ยวมันตื่นเต้นหนีไปโอ้โหไอ้นี่จระเข้นี่วะเฮ้ยตัวโคตรใหญ่อะเฮ้ยไหนวะมันมาแล้วนี่มันสัตว์ดึกดำบรรพ์นะครับอาจจะเป็นเฮียโตซอรัสผมศึกษามานะครับเฮียโตซอรัสชื่อมันเป็นแบบนี้จริงเหรอมันเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่อาศัยมาตั้งแต่หลังยุคจูราสสิกแล้วก็มีชีวิตวิวัฒนาการมาจนถึงป่านนี้มันว่ายน้ำไล่ล่าเหยื่อเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นปลาหรือคนที่ลงไปในน้ำมันก็กินได้หมดโหดร้ายจริงๆอ่ะครับไปกันใหญ่เลยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยมันจะโดดขึ้นมากินนกก็ได้อันนี้เป็นต้นกงกลางแน่เลยเนี่ยเพราะรากมันกงกลางกงกลางอยู่นี่อันนี้เป็นสมุนไพรนะใช่ไหมเนี่ยออกดอกด้วยเนี่ยใช้เวลาเดินเยอะมากเลยสงสัยต้องตัดเป็น5 EP แล้วเนี่ยศาลาตรงนี้มีคนครับขอเข้าไปถ่ายแป๊บนึงนะครับอุ้ยเต่าว่ายน้ำมาหาเราเพียบเลยจระเข้เยอะมากเลยท่านผู้ชมผมเจอแล้วครับนี่เป็นนกที่สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้มานานแล้วก็ตอนนี้ผมค้นพบแล้วครับมันคือนกกระเรียนนี่นกกระเรียนทอผ้าผมไม่กล้าเข้าไปใกล้นะครับตอนนี้เพราะว่ากลัวมันจะหนีไปแล้วไม่มีภาพให้ทุกคนได้ชมผมเลยซูมก่อนซูมโคตรสัตว์เลย
เดินดีกว่าก้าวคนละก้าวก้าวทีละก้าวเราได้เดินรอบกระแพงหลังแล้วก็ทำเป็นไม่สนใจมันทำเป็นไม่รู้เรื่องแต่เรารู้ว่ามันมองเราอยู่ข้างหลังใครมาแย่งซีนตรงนั้นนี่นะครับมันคือนกอะไรเอาแล้วครับมันเล็งแล้วครับมันจะพุ่งแล้วครับไปช่างเลยช้าเหลือเกินไม่ทำอะไรสักทีผมขึ้นมานี้มันยังไม่ไปเลยA few moments later อากาศก็เริ่มร้อนแล้วก็ใช้วันหยุดกันไปนะครับตอนนี้แดดจ้ามากๆเลยช่วงเวลาประมาณ4โมงผมเดินอยู่บนกลางถนนครับถ้าจะบ้าเดินกลางถนน